เป็นรีโนเวทตัว IdeaPad 310-15KB KIB IKB Lenovo IdeaPad 310-15 IKB ก็สภาพก็บอดี้แตกแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องได้เปลี่ยนทั้งตัวบอดี้มีการเปลี่ยนทั้งบอดี้ก็คือจะเป็นบอดี้หน้าที่เป็นฝาหน้าเลยนะครับถ้าแปดแล้วก็จะเป็นบอดี้ด้านหลังทั้งชิ้นนะครับก็ซื้อมาใหม่เดี๋ยวทำการแกะตัวเครื่องก่อนนะครับ
พาสบอร์ด 4G413 4G513 CZ513 นะครับเป็นบอร์ดเดียวกันก็ NF NM A981 Revision 1.0 ก็สามารถแทนกันได้นะครับแบตเตอรี่ท้ายแบตเตอรี่ท้าย L15M2 M2 นะ PB3 นี่คือแบตเตอรี่ท้ายทำเลยข้างหน้าลูกเตะข้างเคอร์เซอร์ไม่มีครับก็ไม่มีครับก็ไม่มีครับThank you.
พอดีใส่ได้พอดีก็พอดีของมันรุ่นเดียวกันน็อตไม่พอค่ะคือก็บานพับเดิมเนี่ยใช้จนตัวหมุดน็อตที่เป็นหมุดข้างล่างตรงน็อตสกรูโซนนี้ขึ้นมาโดนแผ่นจน PCB มันงอผมก็ว่าทำไมเวลาวางลงไปแล้วมันค่อนข้างดีแต่แบบเหมือนกระโดดกระเดกสอดไปใต้ไปใต้ล่างอ
ก็ส่วนที่เป็นฝาบนบูทน็อตไม่ชำรุดเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ตัวส่วนหัวมุมที่มันหายไปก็เล็กน้อยก็เดี๋ยวเราให้ลูกค้าเก็บชิ้นส่วนนี้ไว้ตอนที่คีย์บอร์ดมีปัญหาก็จะให้ลูกค้าเอาตัวชิ้นส่วนนี้มาเปลี่ยนคีย์บอร์ดเพราะว่ามันต้องถ้าเราใช้ชิ้นส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องรื้อคีย์บอร์ดเดิมหรือไม่ก็ต้องเอาคีย์บอร์ดใหม่มาใส่เพราะฉะนั้นก็ดูจากโครงสร้างจากตัวเครื่องนี้แล้วก็ต้องใส่ธรรมดาไปก่อนแล้วก็คอยเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปด้วยดูจากบูทแล้วมีอยู่ครบครับไม่แตกก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ว่าเดี๋ยวเสนอก็ลูกค้าถ้าลูกค้าชอบที่จะต้องจะเปลี่ยนฝาหน้าด้วยก็ต้องมีรายการสั่งคีย์บอร์ดอีกชุดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเอาคีย์บอร์ดเดิมที่ใช้งานมานานแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาคือระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยก้าวไปมันจะน้อยเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนฝานี้แล้วก็จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ด้วยเพราะนั้นโจทย์วันนี้เราก็จะได้ทำการแค่เปลี่ยนแค่ชุดฝาบนครับ
น็อตบางตัวต้องได้เปลี่ยนมีสองพื้นหนก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 มีน็อตผิดไซส์2ตัวหรือเปล่าน็อตตัวนี้จริงๆแล้วน็อตตัวนี้ก็ไม่ผิดแต่น็อตตัวนี้ผิดไซส์ตัวนี้เกี่ยวหวานเกี่ยวผ่านไม่ใส่ทิ้งไปทิ้งไปเลยน็อตที่มันเกี่ยวหวานแล้วผิดไซส์นี่เป็น 2.5 คูณ 6 โอเคนัดมาสักครู่แต่ไม่ใช่นะไม่ใส่การใส่ฮันดิทสำหรับรุ่นนี้วิธีการใส่ฮันดิทนะครับตัวพอร์ตฮันดิทก็จะยกขึ้นมาได้นิดนึงเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราก็ใส่แนวที่เป็น30องศาหรือประมาณนี้นะครับเสียบขึ้นมาก็จะยกขึ้นอย่างนี้ได้ดูมันหลวมนะครับแต่ข้างในมันเป็นสายแพรก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนผมประกอบมันก็ไม่ต้องกลัวครับเสริมไปเลยล็อกเรียบร้อยครับก็ปิดฝาฮันดิทกลายเป็นเคสใหม่เลยน็อต 2.5 คูณ 5ก็หายากพอควรมีเกี่ยวสั้นไปน่าจะต้องคูณ6น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นของแบบตรงนี้ไม่มีรูน็อตขันก็เปลี่ยนสายแพร่ใหม่800บาท
ไม่มีรูนอตขันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบอดี้ที่มีลิขสิทธิ์กันแล้วก็โรงงานเองไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีที่จะต้องให้มันผิดสเปคหน่อยก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เรียบร้อยส่วนที่จะต้องคืนลูกค้าคือส่วนนี้นะครับแล้วก็อะไรคะที่ว่ามันขาดฝาเดิมนะครับก็ส่งคืนไปไม่ใช่คือในกรณีที่มันขาดทีมันคือตรงเนี้ยมันเป็นบันครับที่มันหมุนง่ายระยะทางที่ออกทีสักเท่าไหร่ปีนี้